องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.รายงานความคืบหน้าโครงการรถเมล์ไฟฟ้าว่าได้ร่างเอกสารประกวดราคา TOR เสร็จแล้วอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประกวดราคาเป็นผู้ตรวจสอบซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ซึ่งหากไม่มีการปรับแก้ก็จะประกาศขายซองและเปิดประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-auction นายสุรชัยเอี่ยมวชิรกุลผู้อำนวยการขสมก.คาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนหรือได้ผู้ชนะในเดือนตุลาคมนี้เพื่อลงนามสัญญาจ้างและทำข้อตกลงส่งมอบรถต่อไปโดยขสมก.วางแผนจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าไว้ที่200คันวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจัดซื้อประเภทนำเข้ารถยนต์ทั้งคันและนำเข้าชิ้นส่วนบางชนิดเข้ามาประกอบในไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาคตเพราะปัจจุบันไทยยังไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะผลิตเองทั้งคันส่วนการสร้างจุดเติมไฟฟ้าขสมก.มีแผนจะสร้างในพื้นที่ขสมก.โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.จะเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ามาเติมรถอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนเพราะเป็นการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้นขสมก.กำหนดพื้นที่ตั้งจุดเติมไฟฟ้าไว้ที่4จุดคือพื้นที่ขสมก.บริเวณถนนกำแพงเพชรพื้นที่คลองเตยพื้นที่สาธุประดิษฐ์และบริเวณใต้ทางด่วนเอกมัยรามอินทราส่วนพื้นที่พระราม9และพื้นที่อื่นๆอยู่ระหว่างศึกษาซึ่งแต่ละจุดจะติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้าให้รถโดยสารได้จุดละ50คันและจะกำหนดช่วงเวลาชาร์จกระแสไฟในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้กระทบการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรายงานผลศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับราคารถเมล์ไฟฟ้าอยู่ที่คันละ 10.6 ล้านบาทแต่ละคันจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนส่วนค่าก่อสร้างสถานีบรรจุไฟฟ้าอยู่ที่สถานีละ67ล้านบาท